คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมองหาเมนูอาหารที่รับประทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นส่วนคุณแม่บ้านเองก็อยากจะได้ไอเดียในการทำอาหารอร่อยๆมาเสิร์ฟให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้คัดข่าวดีของเราก็มีเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆแต่แน่นอนค่ะรสชาติอร่อยมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ลองทำเองที่บ้านด้วยหลายคนนะคะคงจะนึกถึงอาหารที่ทำให้รู้สึกเย็นแล้วก็สดชื่นในสภาพอากาศที่ร้อนๆแบบนี้เพื่อที่จะต่อสู้อากาศที่ร้อนอบอ้าววันนี้คัดข่าวดีก็เลยมีเมนูอาหารที่เหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้มาฝากกันมี3เมนูค่ะโดยเชฟลีหรือว่าคุณชัยเทพภัทรพรไพศาลเชฟใหญ่จากภัตตาคารลีคิทเช่นมาสาธิตเมนูอาหารให้ชมกันซึ่งทั้งหมดก็เป็นเมนูอาหารที่ช่วยคลายร้อนให้กับร่างกายเริ่มกันที่เมนูสลัดกุ้งในลูกมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเลือกผลไม้ที่ชื่นชอบมารับประทานกันวิธีการก็ไม่ยุ่งยากค่ะวันนี้ผมจะมาทำเมนูง่ายๆสำหรับกินหน้าร้อนสลัดกุ้งในลูกมะพร้าวอ่อนนะฮะเราจะไม่ใส่มะพร้าวก็ได้นะครับใส่จานก็ได้ถ้าเราทำกินเองที่บ้านแต่ว่าเวลาอาจจะให้ลูกๆตื่นเต้นนิดหน่อยก็ใส่ในมะพร้าวใช่ไหมฮะแล้วตกแต่งให้สวยเอาง่ายๆดูผมทำนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับลองสลัดนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผลไม้ชอบกินผลไม้กีวีนะใส่กีวีนะครับแคนตาลูปใส่แคนตาลูปสำหรับเมนูสลัดผักผลไม้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อผลไม้แพงๆเพียงแต่ว่าต้องเลือกผลไม้ที่เด็กๆหรือว่าทุกคนในครอบครัวชื่นชอบอาจจะเป็นผลไม้ที่อยู่ในบ้านของเราอยู่แล้วก็ได้และถ้าหากอยากจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปก็อาจจะใส่กุ้งไข่หรือว่าแฮมตามชอบได้เลยเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะได้เมนูสลัดผักผลไม้ชื่นใจในช่วงหน้าร้อนมารับประทานกันแล้วสำหรับคุณสมบัติของสลัดผลไม้นะคะทำให้ร่างกายสดชื่นและได้รับวิตามินจากผักและผลไม้ครบถ้วนเหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ส่วนเมนูกุ้งอบผักโสพลนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เต็มไปด้วยวิตามินและแคลเซียมซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแต่ว่าต้องเลือกวัตถุดิบที่ใหม่สดพร้อมกับน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุปที่ต้องใช้เวลาในการตุ๋นหลายชั่วโมงเพื่อความกลมกล่อมวิธีการทำก็ไม่ยากค่ะถ้าหากว่าเป็นกุ้งแม่น้ำก็ต้องนำหัวกุ้งไปลวกในน้ำมันให้สุกหน่อยๆโดยใช้แป้งข้าวเจ้าทาที่บริเวณหัวกุ้งเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันกุ้งละลายไปกับน้ำมันแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่ใช้กุ้งแม่น้ำก็ใช้กุ้งชนิดอื่นๆได้จากนั้นก็นำไปตุ๋นกับน้ำสต๊อกที่เตรียมเอาไว้โดยใส่ผักโสพลลงไปด้วยจากนั้นก็ต้มให้เดือดจัดๆเพียงแค่นี้นะคะก็ได้รับประทานของอร่อยๆกันแล้วค่ะแล้วเราจะไปปิดท้ายกันที่เมนูโอวะขนมหวานนะคะรังนกในน้ำสาลี่ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีรังนกเชฟลีก็แนะนำค่ะว่าเพียงแค่นำสาลี่ 3-4 ผลไปตุ๋นในน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อสกัดความหอมและความสดชื่นของสาลี่ออกมาเราก็จะได้ทานน้ำสาลี่ตุ๋นที่มีทั้งความหอมแล้วก็สดชื่นซึ่งคุณสมบัติเด่นของสาลี่ก็คือการระบายความร้อนแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นไม่อ่อนล้าซึ่งทั้ง3เมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับหน้าร้อนในช่วงนี้มากๆสิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกวัตถุดิบที่ดีสดใหม่แล้วก็เหมาะสมกับทุกคนในครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นเองค่ะนี่อาหารที่อยู่บนโต๊ะนี่เหมาะสำหรับหน้าร้อนทั้งนั้นเลยนะสลัดผลไม้ในรูปมะพร้าวนะฮะและเป็นสลัดกุ้งซะด้วยทุกคนรู้นะฮะสลัดผลไม้ต่างๆกินเข้าไปข้างในทำให้ร่างกายสดชื่นและคลายร้อนอันนี้คือสำคัญมากแล้วเราก็มีผักเล็กน้อยๆโดยเฉพาะมะพร้าวเห็นไหมฮะคนต่างประเทศมาปั๊บจะต้องขอน้ำมะพร้าวกินทีน่าสดชื่นอ่ะมันเป็นน้ำมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากและโดยเฉพาะสลัดผลไม้ในมะพร้าวอ่อนหรืออาจจะไม่ต้องใส่มะพร้าวอ่อนก็ได้ใส่ในชามก็ได้ทำกินที่บ้านกับครอบครัวมีผักอะไรก็ซื้อเอาผักเล็กน้อยๆชอบผลไม้อะไรใส่ผลไม้นั่นผมไว้หน้าร้อนที่แท้ๆก็มีนะฮะมีองุ่นนะฮะมีสาลี่ดีมากเลยกินคลายร้อนใช่ไหมฮะมีแตงโมมีสับปะรดคลายร้อนได้ทั้งนั้นนะย่อยง่ายคลายร้อนทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรับเด็กๆก็ทำได้ชอบทานผลไม้ด้วยใช่มันดียังไงรู้ครับครอบครัวทำขึ้นมาเองค่าใช้จ่ายก็ต่ำ
อร่อยก็อร่อยได้คุณภาพก็ได้คุณภาพไม่ต้องไปซื้อข้างนอกกินอย่างนี้ภัตตาคารอย่างน้อยๆถ้าทำเองที่บ้านนะผมคิดว่า100 กว่าบาทเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปอุ่นเครื่องกับงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ45 ปีไทยทีวี4 ช่อง 3ความสุขบุกโลกสักครู่เดียวค่ะ